ไปลองก็ไปซิมูเลตเครื่องของทำเรื่อยๆเลยครับถามว่าเราทำถึงเมื่อไหร่โอ้ผมไม่อยากโง่มากเลยนี่ก็มีเดี๋ยวจับขนาดมหาศาลเก็บว่าสถานะของเครื่องเป็นอะไรได้แล้วว่าเศษ AX เป็นเท่านี้ทำตรงนี้เป็นตรงนี้เก็บไว้เห็นไหมฮะเราก็รันเรื่อยๆเห็นไหมฮะถ้ามันติดลูปแปลว่ามันกลับมาเจอเครื่องกลับมามีสถานะเหมือนเดิมเห็นไหมฮะพอเจออย่างนั้นก็คุณก็โอเคไม่ติดลูปแล้วว่าจบโอเคโปรแกรมไม่ติดลูปเห็นไหมฮะแต่ถ้ามันไม่เจอแปลว่าคุณก็รันเรื่อยๆเนื่องจากสถานะของอันนี้มันเป็นไปได้หมดถึงแม้มันจะมหาศาลบานไปพระเจ้าพ่อพ่อตายไป30รอบแล้วยังไม่จบก็ตามแต่สถานะมันจำกัดเห็นไหมฮะสถานะที่เป็นไปได้จำกัดเครื่องรางสี่ที่เนี่ยครับสถานะที่เป็นไปได้จำกัดมากถึงแม้ที่จะถามนะครับเพราะฉะนั้นพอเนื่องจากสถานะมันจำกัดนานเลยสักวันหนึ่งพอคนดูครบทุกสถานะแล้วโปรแกรมก็ต้องจบครับเห็นไหมไม่มันต้องติดหนูหรือถือว่าจริงๆแล้วเรามองนี่เป็นอะไรครับโปรแกรมที่ทำงานเป็นเครื่องของเป็นกลางถึงเวลาที่ตามตามเรื่อยเข้าได้เข้าออกได้ไม่ห้ามหรือเชื่อเลยเขาได้ออกได้ไม่ห้ามหรือได้โอเคถ้าออกไปจบอ่ะก็จบถ้าไม่จบก็คือถ้าเข้าได้ออกได้ไม่ได้ก็ไม่เจอหลุมเจอหลุมอ้าวหมดซ้ำได้กว่าอะไรก็เหมือนว่าคุณทำเลโก้เสิร์ฟไปตามกราฟได้ครับแต่กราฟคุณใหญ่มากหากาลมาจะไปคุณก็รันจบได้เขาที่มองเล่นโซ่ได้ครับถ้าเกิดเครื่องคุณฟรีมือจำกัดเห็นไหมครับแต่เดี๋ยวผมจะพิสูจน์ว่าถ้าไม่มีแอสซัมชันนี้ไม่มีแอสซัมชันในรายแบบนี้ครับปัญหานี้ไม่มีอะไรที่ไหนแก้ได้เห็นครับที่จริงไอ้ตัวที่มันแก้ได้ก็รันไม่ได้อยู่ดีนะครับรันไม่ได้ครับเครื่องคุณให้แรงสัก 1K ก็รันไม่ออกครับฐานะมัน2ทุกรันเลยผ่านนี้ก็รอเลยครับตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกที่สภาแล้ววัดแล้วที่สภาแล้ววัดแล้วมันคงไม่มีแล้วครับผมจะรอไปวัดข้างหน้าคงไม่มีแล้วครับชาตินี้หรือเปล่าวะก็จะกลับมา5ปีก่อนอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเราไปดูรูของโครีนกันครับอันนี้เป็นสาเหตุที่เราให้เรียนเพราะว่าผมไม่ได้เรียนสอนนะครับใช่ผมคิดว่าการดูดีดักชันอันนี้มันค่อนข้างจะน่าตื่นตาตื่นใจนิดหน่อยเพราะถ้าไม่เคยเห็นควรจะเห็นซ้ำนะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูปัญหากันก่อนปัญหาที่จะพูดที่เราจะพิสูจน์ว่ามันแก้ไม่ได้คือปัญหาที่ฮอว์กินส์มองเล่นนะครับฮอว์กินส์มองเล่นนะครับทีนี้ก่อนหนึ่งเราต้องดูแอสเซทอะไรบางอย่างก่อนนะครับเวลาเราบอกได้รับโปรแกรมหรือโปรแกรมคุณจะมีหน้าตาเป็นไงเราพูดรับโปรแกรมมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรียนทีวีคอมพิวเตอร์ชันแน่สุดโอ้ยได้แล้วคุณเรียนไม่ชีมันอีกอันอย่างเงี้ยครับก็ผมคงจะไม่ทำถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมก็ให้สูตรว่าโปรแกรมเขียนด้วยภาษาไพทอนเลยนะเฮ้ยเขียนด้วยรูบี้เลยนะรับโปรแกรมภาษารูบี้ยิ่งเป็นภาษาอะไรก็ได้ครับขอให้มันเป็นภาษาที่โครีนคอมพิวเตอร์ก็คือว่าสามารถอินเทอร์เน็ตโพลิมาชีนได้คือก็เป็นภาษาเจอร์ร้องที่หลักและภาษาลูบี้มันอีกโปรแกรมแล้วโปรแกรมที่ดีครับเสร็จแล้วถามว่าครับถามคำตอบว่าแล้วก็รับอินพุตด้วยนะครับเป็นสตริงด้วยนะครับครับถามว่าไอ้นะครับถามว่า PI อย่างนี้คือตันแกรม P เอาไอ้อินพุตนะครับPI นะครับทำงานจบหรือเปล่าเนี่ยนะทำงานจบไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีอายุได้ไม่จำกัดนะเป็นคนที่มีวันตายคุณจะรอไหมเพราะโปรแกรมมันจะจบหรือเปล่าผมบอกว่าถ้าจบผมจะกินข้าวและกินข้าวไปต้องรอตลอดกาลเห็นครับทีนี้ผู้รีก็จะพูดแบบนี้ครับใครได้เจอพิสูจน์ท้องที่ท้องได้ไหมครับเราจะพิสูจน์ปัญหาที่มันใกล้เคียงอันนี้ไปก่อนเสร็จแล้วเราจะทำรีดักชันจากปัญหานี้ทำรีดักชันจากปัญหาที่สองในเราพยายามปัญหานี้นะไอ้คำว่าทำรีดักชันเป็นยังไงนะครับก็คือเหมือนที่เราทำเมื่อกี้เสร็จแล้วเราค่อยสรุปว่าเวลาทำรีดักชันแล้วมันมีความหมายอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง
ผมจะอีกปัญหาครับปัญหา PP problem ไอ้ PP problem ครับผมก็จำชื่อแม่ว่าอะไรว่ามันเกี่ยวกับ PP นะครับไม่ใช่สกิลนะครับผมรู้สึกว่าครับเป็นเขาใช้ชื่อนี้เปล่าคิดว่าผมไม่ใช้ชื่อนี้หรือว่าผมใช้ชื่อนี้ PP problem ปัญหาอะไรนะครับละโปรแกรมสาเหตุผมต้องใช้ภาษาลูบี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้ซิกแพคลูบี้คือได้คุ้นเคยนะครับว่าเราใช้สับมินิมอลเซฟครับแล้วโปรแกรมภาษาลูบี้แล้วโปรแกรมพีภาษาลูบี้เป็นโปรแกรมโปรแกรมเนี่ยนะครับมันเป็นไฟล์นะครับก็เป็นสตรีมเห็นครับโปรแกรมเป็นเด็กไฟล์ก็เป็นสตรีมเพราะฉะนั้นผมถามได้ครับคำถามนะครับคือคำถามนะครับเป็นใช่นะครับคำถามเดียวผมก็ถามเหมือนกันครับทีทำงานจบหรือเปล่าก็คือรับโปรแกรมตัวเองมาโปรแกรมเป็นสตรีมใช่ไหมครับก็โปรแกรมตัวเองไปรันแล้วก็เอาตัวเองใส่ตัวเองเข้าไปเป็นอินพุตถูกไหมครับสมมติโปรแกรมเขียนว่าอ่ะพอสมมติว่าตัวอย่างครับตัวอย่างก็อ่ะไฟล์ทางดูปริ้นท์ไม่หลงเปลี่ยนครับโปรแกรมสามที่เป็นแบบนี้ครับเราใช้ใช้ได้ถามว่าโปรแกรมนี้รับอินพุตหรือเปล่าไม่ได้รับเลยก็โอเคก็สั่งเอานะเน้นโปรแกรมเน้นที่แก้
ัญหาที่ทีมออกเล่นถามว่าทำไมเล่นทีมออกเล่นนี่ครับทีนะครับไม่ใช่ว่าผมคิดถึงการพันมากมันเป็นทีมจริงโอเคนะครับไม่มีโปรแกรมภาษาหรือวิธีแก้ปัญหาทีมออกเล่นได้อาพรามแล้วก็รับตัวเองอินพุตตัวที่ไหนเนี่ย
คือคุณมีโปรแกรมอาร์พลาใช่ไหมครับเอาไปนานแล้วเอาตัวเองใส่เป็นอินพุตให้กับตัวเองถามว่าเนี่ยนะครับถามว่าอาร์พลาเนี่ยทำงานหรือเปล่าเห็นไหมฮะทำงานหรือไม่เสียงแต่ว่าอะไรวะอ่ะมาดูตัวอาร์พลาอาร์พลาคุณเอาอินพุตใส่เข้าไปใช่ไหมครับปกติเราเอาอินพุตพีใส่เข้าไปใช่ไหมครับเริ่มต้นเอาพีใส่เข้าไปนะครับเริ่มต้นมันก็มีโปรแกรมไออยู่นี้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับคุณก็ถามว่าจริงๆแล้วการสั่งไอเนี่ยมันก็เหมือนกับสั่งเป็นผู้ใหญ่ก็ได้มีโปรแกรมไออยู่นี้อย่างว่าคุณสั่งอีฟไอตัวนี้นะครับจริงๆ if r ตัวนี้คือเช็คว่า p given p เนี่ยทำงานตรงหรือเปล่าตรงหรือเปล่าใช่ไหมครับโปรแกรม r มันตอบคำถามนี้เห็นไหมครับโปรแกรม r เนี่ยมันรับโปรแกรมมาถามว่าพอตัวเองใส่ตัวนี้มันตกหรือเปล่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณเรียก r เนี่ยคือจริงๆแล้วคุณถามนี้เห็นไหมครับทีนี้ลองดูนะครับถ้าผมใส่ r พาเข้าไปเกิดอะไรขึ้นมันก็คือถามว่า r พา given r พาเนี่ยพอหรือเปล่าเห็นไหมฮะทีนี้ถ้ามันตอบ yes เราควรจะคูณตีมันด้วยไงครับสังเกตว่าเข้าไปนะครับที่ผมทำคือผมใส่ r พาเข้าไปจริงๆผมไม่ได้ใส่ p นะครับเวลาลานี้ผมใส่ p เพราะว่าผมใส่ r พาเข้าไปแล้วนี่เป็น r พาด้วยนะครับเห็นไหมครับที่ผมเอา r พาเป็นลานุนาพาเห็นไหมครับเสร็จแล้วมันก็ไม่ถามว่าไอ้ r พาลานุนาพาพอหรือเปล่าโปรแกรม r บอกว่า yes พอเห็นไหมถ้าเราเจอคนตีครับเพราะนั้นเราโปรแกรมทำแบบเยสคุณตอบมีคนตีที่ถูกทำลูกยังไงวะตีเองติดลูกไปนะครับถ้ามันบอกว่าเขาเราติดลูกถ้ามันไม่บอกว่าถ้ามันบอกว่าไม่ท้อเห็นไหมครับผมจบเลยจบมีเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นนี่โปรแกรมผมนะครับผมโคตรดีแบบนี้มี R มา R แก้เขาที่แก้ปัญหา P ได้นะครับเอา R มาแล้วก็เรียกใช้ R ถ้า R ตอบ yes ถูกถ้า R ตอบ no จบเห็นไหมนี่คือถ้า R บอกว่า false คุณติดลูปถ้า R บอกติดลูปคุณจบที่คุณ false เห็นไหมครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างจากความจริงนั้นของเราครับที่เราได้ผมถึงได้อย่างนี้นะคุณเอา R พาใส่ใน R พาเห็นไหมครับเอา R พาเพราะฉะนั้นมันก็ไปเรียก R ครับถามว่าอาพาคิเวนอาพาเนี่ยจบหรือเปล่าเห็นไหมครับถ้าอาบอกว่าจบคุณติดลูปถ้าบอกไม่ติดลูปคุณจบเห็นไหมครับอะไรวะหลงแล้วมั้ยโอเคเพราะฉะนั้นเราตอบคำถามนี้ครับเขาอาพาอาพาทำงานจบหรือไม่เคสแรกจบแปลว่าอะไรครับถ้ามันจบแปลว่าอาต้องบอกว่ามันพอใช่ไหมครับถ้า R ที่เวนาพามันจบแปลว่าคุณเรียกตรงนี้ R ที่เวนาพาเหมือนกันมันต้องตอบว่าจบแต่คุณติดลูปถ้าอาพาจบโปรแกรมด้วย R พาต้องตอบว่าต้องตอบถูกนะเพราะฉะนั้นแอสซัมชันเรามีโปรแกรมด้วย R พานะครับที่มันตอบพอแก้ปัญหา P ได้ที่ปัญหา P ดีกว่า P R จบ R ทำ R ทำจบหรือเปล่าโอ้ถ้าจบตัวนี้ก็ตอบได้เพราะมันก็ตอบ True เพราะมันแก้ปัญหา P P P เห็นไหมครับแต่พอตอบ True ปุ๊บเป็นไงครับเมื่อตอบ True แล้วเจอคนตีครับเจอลูกข้างล่างนี้เห็นครับแปลว่าอะไรครับอ้าวนี่ถ้า R ตอบ True โปรแกรมติดลูกอ้าวคอนเทนิชั่นดีกว่าก็จะจบคุณติดลูปไม่เป็นไปไม่ได้ดีกว่าเป็นลูปทำให้
ไม่พอได้เองเพราะนั้นเปครับถ้าอาจบถ้าพอสรุปได้ว่าไม่พอก็ไปไปเป็นชาติดีกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วอ่ะเห็นครับถ้าไม่จบถ้าอาทำงานจบคุณสรุปได้ว่ามันต้องติดอยู่เนื่องจากโปรแกรมมันอยู่นี่ถ้ามันจบอันนี้ต้องตอบ yes yes คุณก็ติดอยู่อ่ะก็แปลว่ามันไม่จบดีกว่าเอ๊ะถ้าจบแล้วไม่จบไม่เป็นไปไม่ได้ดีกว่าเลยคอนดิชันข้อแรกคือคุณต้องนึกถึงทำไมคนที่บ้าท่าว่าเนี่ยมันเป็นคนที่พูดที่อย่างนี้เคสสองนะครับเคสสองถ้าไม่จบผู้แบบนี้อะไรครับถ้าอาทำไม่จบเกิดอะไรขึ้นถ้าอาทำติดลูปใช่ไหมครับด้วยจากโปรแกรมอาร์มันแก้ปัญหาพีพีมันก็ต้องตอบว่าเฮ้ยโปรแกรมอาร์ทำที่ไม่อาร์ทำมันติดลูปอ๋อมันตอบติดลูปเหรอก็แปลว่าไม่พอใช่ไหมกูจบเลยกูไม่ติดลูปนะครับก็ไปสรุปได้เหมือนกันว่าถ้าอาร์อาร์ทำติดลูปนะครับคุณจะจัดโปรแกรมมิลลิพายได้ว่าอาร์อาร์ทำจบแปลว่าอะไรวะสังเกตว่าโปรแกรมอาร์อาร์ทำถ้าทำงานจบได้ก็เป็นดิชั่นเรียกว่าดิชั่นถ้าทำงานจบได้ก็เป็นดิชั่นถ้าทำงานไม่จบก็ได้เป็นดิชั่นเห็นไหมครับแล้วโปรแกรมมันควรจะจบหรือไม่จบไม่รู้จบก็ไม่ได้ไม่จบก็ไม่ได้เห็นไหมครับกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแต่คุณเกิดเป็นโปรแกรมทำงานแล้วก็จะมีโครงการให้เราคุณจบหรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมครับคือโปรแกรมเนี่ยเอาโปรแกรมมาหนึ่งมันทำงานจบมันก็ทำงานจบมันทำงานไม่จบมันก็ทำงานไม่จบมันต้องมีทางแหละแต่ว่าจบก็ไม่ได้ไม่คอนเดนเซชันไม่จบก็ไม่ได้ก็คอนเดนเซชันเหมือนกันทำไงดีครับแล้วโปรแกรมว่าอะไรจบก็ไม่ได้ไม่จบก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่โปรแกรมนี่ครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสรุปของเราครับโปรแกรมว่าอะไรว่าจบก็ได้ไม่จบก็ไม่ได้ไม่ใช่จบก็ไม่ได้ไม่จบก็ไม่ได้เห็นไหมครับเหมือนเรียนจนถึง8ปีคุณจะต้องจบนะครับมหาลัยให้จบโอเคนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันจบไม่ได้จบไม่ได้เพราะฉะนั้นสรุปว่าตอบไม่ได้ไม่ใช่ตอบไม่ได้นะจริงๆคือเป็นไปไม่ได้สองกรณีเป็นไปได้แค่สองกรณีเพราะนั้นก็คืออะไรครับคอนเดนเซชันแล้วเกิดความปวดระบายเกิดขึ้นพอเป็นไปได้แค่สองกรณีคุณต้องไปดูเฮ้ยแปลว่าเกิดข้อขัดแย้งแบบสุดามากเห็นครับแปลว่าแล้วข้อขัดแย้งมาได้ไงคุณต้องไปแปลว่าสเต็ปมาสเต็ปเราต้องมีปัญหาที่เราไอซูไว้ไม่ตรงทีคุณย่อไปดูเฮ้ยนี่ถามไปที่ยังไม่ทำอะไรดีกว่าก็แก้โปรแกรมให้มีโปรแกรมมาแก้โปรแกรมไปเพื่อแบบนี้สามทีก็เด็ดๆครับใช้ได้ดีกว่าต้องมีโปรแกรมอาร์สร้างได้เราไม่ได้สเต็ปเดียวที่ทำให้เกิดปัญหาคือนี้ครับคือสเต็ปนี้สเต็ปเราสมมติมีโปรแกรมที่แก้ปัญหาพีพีได้เห็นไหมครับพีเรื่องพีได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าเพียงไอ้นี่สำคัญเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นไม่มีโปรแกรมเราก็สูญได้ว่าเราได้สูญได้ครับไม่มีโปรแกรมภาษา Ruby ใดๆที่แก้ปัญหา EP ของเล่นได้เห็นไหมครับทีนี้คุณอาจจะงงโคตรพ่อเลยนี่แบบว่าบ้าไปแล้วไม่เป็นไรครับถ้างงตรงนี้ไม่เป็นไรครับไม่เกี่ยวจากที่เราพูดต่อไปไม่เกี่ยวที่เราสอบไม่เกี่ยวชีวิตของคุณแต่ว่าขอให้รู้ว่าไม่มีโปรแกรม Ruby ใดๆที่แก้ปัญหาได้เห็นไหมครับทีนี้เราจะเอาตรงนี้นะครับไปใช้พิสูจน์ counting problem ครับผมว่าคุณแก้ counting problem ไม่ได้แต่เราพิสูจน์โดยวิธีการ reduction ที่สวยงามมากที่ก็ไม่สวยงามมากหรอกนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นฐานที่เราทำ reduction ได้ท่านเอกเราบอกว่าปัญหาที่แก้ไม่ได้นะเห็นไหมฮะผมจะพิสูจน์ไปไงโอเคทุกคนหลับตาครับคือตาบางทีไม่เจอผมเนี่ยมีแต่บ้านเนี่ยอ่ะไม่ต้องไปสนใจครับว่าพูดยังไงถ้ามีเวลาให้กลับไปดูเรียนได้ยากไปหมดนะครับแต่ประเด็นของเราคือว่าเรารู้แล้วว่าปัญหา PP problem แก้ไม่ได้ไม่มีกรณีที่ใดแก้ได้เห็นไหมฮะ
ทีนี้เราจะพิสูจน์ต่อครับว่าออปติมัลเริ่มแก้ไม่ได้หรือไงพิสูจน์ไงดีพิสูจน์ไงดีสังเกตว่าเราไปเทียบดูก่อนครับออปติมัลเริ่มเป็นยังไงรับทีนะครับรับไอถามว่าทีไอทำแรงตรงนี้ไว้นะแล้วมันหาทีทีเลยนะครับตัวนี้เรียกที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 ่เป็นทีของเล่นแล้วรับทีถามว่าทีทีเดี๋ยวใช้นี้นะครับเรารู้ว่าสิ่งที่เรารู้คือทีเรียกนี้นะครับว่าไม่อยู่แกนภาษาลูกพี่แก้ไม่ได้ใช่ไหมดีเราสิจะบอกว่าเขาที่ผมเรียกแก้เขาที่ผมเริ่มก็แก้ไม่ได้ครับสังเกตว่าเขาที่ผมเริ่มนี่มันยากหรือง่ายกว่าง่ายกว่าหรือว่าง่ายกว่าคุณจะบอกได้ไงว่าอะไรยากกว่าหรือง่ายกว่าจากคำถามเดิมเราบอกได้แบบไกลๆแบบนี้ครับผมจะแสดงวิธีการ reduction นะครับยังไงครับผมมีอัลกอริทึมสำหรับแก้สมมติว่าผมมีอัลกอริทึมสำหรับแก้ผิดแก้ไม่ได้ถึงผมมีอัลกอริทึมสำหรับแก้ปัญหาออปติมัลเลยเห็นไหมสมมติว่าผมมีอัลกอริทึมสำหรับแก้ปัญหาของออปติมัลเลนคืออัลกอริทึม A แก้ออปติมัลเลนนะครับเห็นครับ A รับอะไรบ้างรับ P นี่นะครับรับ I เอาพูดว่าเอาไปว่าประมาณว่า P I เพราะว่าใช่ไหมครับทีนี้ผมจะเอา A เนี่ยครับไปแก้ P เห็นไหมครับผมจะเอา A ไปแก้ P แก้ไงครับสังเกตว่าเฮ้ย P มันรับแค่โปรแกรมแล้วถาม P ทำงานจบหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่พอที่เริ่มมันเจ๋งกว่ามันรับจริงๆได้ด้วยเห็นไหมครับผมจะไปสร้างอันนู้นที่ A ครับA พาทำงานแบบนี้ครับ A พาจะไปแก้ P นะครับรับโปรแกรม P จะรับเอาโปรแกรม P มาอีกครับเอาไปใส่ให้โปรแกรม A เห็นไหมใส่ทั้งโปรแกรมใส่ทั้งอินพุตเลยเห็นไหมโปรแกรม A ทำงานนะครับตอบว่า P I เอาหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วเรา P ทั้งP ใส่ทั้งคู่เลยก็เลยมันก็เลยถามว่า P พองหรือเปล่าเห็นไหมคุณก็เอานี่เอาไปใส่เห็นไหมได้ว่า P พองว่าเห็นไหมทีนี้สังเกตว่าไอ้ก่อนถ้าเกิดผมมีโปรแกรม A เห็นไหมครับถ้าผมมีโปรแกรมสำหรับแก้ A สังเกตว่าผมไปแก้ A ทั้ง A เฮ้ยถ้าสำหรับแก้ A ดูดิถ้าเกิดผมมีโปรแกรมแก้ Hopping Hop เลยก็คือ DA เนี่ยผมสามารถสร้าง A ผ่านเห็นไหมแล้ว A ผ่านได้แก้ PP Hop เล่นได้แน่นอนถ้า A มันแก้ Hopping Hop เล่นได้ใช่ป่ะคือถ้า A มันแก้ Hopping Hop เล่นได้คือว่าเฮ้ยรับโปรแกรมรับอินพุตแล้วตอบว่าพอหรือเปล่าได้คุณก็แค่ใส่อินพุตเท่านั้นคุณใส่โปรแกรมเข้าไปเลย